วัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกๆคนแล้วก็สวัสดีชาว FC เอกชัยบุญนะครับในวันนี้ก็แบบว่าทำคลิปกันแบบด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบส่งให้ลูกค้าในช่วงบ่ายวันนี้นะครับหรือไม่ก็ไม่เกินเย็นนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวนะฮะ3เบลดกับกล่องเฮดวันนะครับซึ่งกล่องเฮดวันมาแล้วนะครับก็เอามาใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะรวมทั้งตัว GPS นะครับแล้วก็เซตเข้ากับวิทยุเรดิโอลิงค์นะครับ AT 10นะครับอันนี้ผมเซตเรียบร้อยแล้ววิทยุตัวนี้ลูกค้าส่งมาให้นะฮะก็จะมาให้จับคู่กับตัว380 3เบสตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบินให้ดูเลยนะฮะตรงหน้าบ้านเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะฮะส่วนในวงกลมเลขเลข8แล้วก็ไปต่อยอดกันเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะข้อให้ขึ้นมานิ่งๆอ่ะนะฮะแล้วก็ให้ดูว่ามันบินได้แล้วนะแล้วก็อีกลำหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวAlai 450L นะครับดูตรงนี้นะครับว่าเป็น 450L ก็เป็นชุดหางเพลานะครับชุดหางเพลาใบหางของ Alai นะฮะแต่ว่าเบสเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่ดีกว่าเพราะว่าเบสไอเบสจีนอะของลูกค้าเนี่ยมันน้ำหนักไม่เท่ากันนะฮะน้ำหนักไม่เท่ากันมันจะยกพอขึ้นมาเนี่ยมันกระพือไปหมดเลยนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนใช้มาเป็นของทารอตคู่นี้ผลสรุปก็คือนิ่งกริปนะครับเดี๋ยวจะบินให้เพื่อนได้ดูด้วยนะฮะแล้วก็ใส่เป็นกล่องเคบาเหลืองเดี๋ยวสายไฟจะมาเก็บอีกทีนะฮะยกพีทเป็นของ JX Servo นะครับ3ตัวสปีด Hobby Wing Platinum 60 แอมป์นะครับตัวนี้ Platinum 60 แอมป์แล้วก็จะมีตัว Servo กันหางเป็น JX Servo นะครับตัวนี้น่าจะตัวละ600กว่าบาทนะจำไม่ผิดก็พอใช้ได้นะครับลำเนี้ยผมตอนแรกบินเนี่ยคือสปินเดิลมันโคตรนะฮะก็เปลี่ยนสปินเดิลให้ใหม่เมนชาร์ปไม่โคตรแล้วก็ตั้งตัวคอล่าตรงนี้ให้ใหม่ด้วยนะครับมันจะได้ไม่ต้องมีระยะขึ้นลงนะครับก็โอเคบินเสร็จเป็นที่เรียบเดี๋ยวจะบินให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวจะบินเป็นตัว3เบลดก่อนนะฮะบินแบบขึ้นมานิ่งๆนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว Norwon GPS Return Home นะครับสวิตช์ตัวนี้จะเป็นตัววงกลมเลข8ส่วนสวิตช์ตัวนี้เป็น Arm Motor นะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นไฟสีเขียวนะฮะสับตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งเอกสารหมุนใช่ครับใช่ครับสติ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ดันขึ้นมานะครับนิ่งๆเลยนะฮะปล่อยวิวก็บินนิ่งๆอยู่กับที่เลยนะโอเคเรียบร้อยนะครับกับการรีวิวฮอ3803เบสนะครับของเอกวันครับนิ่งไหมครับถ้านิ่งก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ทำให้มันนิ่งๆเลยนะฮะกับตัว3803เบสเดี๋ยวทีนี้เรามาชมกับตัว 450L กันบ้างนะครับตอนนี้เป็นกล่องเคบาร์นะครับบินโดยใช้ฝีมือไปชมกันเลยนะฮะ
ขามีรถมีรถถอยเข้ามาส่วนในคลิปที่เป็นคลิปแบบบินแบบว่าถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมได้ส่งไปให้ลูกค้าแล้วนะครับก็คือโอเคแล้วนะฮะก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะก็จะเป็นตัว X360 นะครับเป็นของลูกค้าที่บินไปหงายท้องมาแล้วก็ตกนะฮะก็เดี๋ยวจะซ่อมหางคดนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วเดี๋ยวลำสองลำนี้จะรีบส่งไปให้ลูกค้าภายในช่วงบ่ายวันนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอผมได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับกับ X360 นะครับสวัสดีครับ